สุขสบัยดีพี่น้องเฮาสุขุดสุกนครับทั้งด้านหน้าด้านหน้ด้านซ้ายด้านขวาพะลุ่แม่ป่าเอาอานนองพี่สุขุสุกนครับผมวันนี้มาห้าแมงมาชมให้ชมหน้าครับผมพามาเบิ่งบรรยากาศนะครับผมเกี่ยวกับทองไฮทองหน้ากับหนึ่งเรื่องราวปัญหานะครับผมที่ทุกคนที่เห็ให้ไทหน้าอาจจะยังบ่ทันได้รู้หรืออาจจะยังรู้ไม่ไม่หมดนะครับผมรู้ไม่หมดเกี่ยวกับทองไฮทองหน้าเนาะนะครับผมเนาะกับบรรยากาศที่ ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้กับท้องไร่ท้องนานะครับผมพามาเบืองพี่น้องครับอันนี้คือแม่ผีเสื้อของหนอนกอข้าวครับพี่น้องครับนี่เห็นเขาขาวตรงกลางลักษณะก็คือจะเป็นรำตัวยาวนะครับผมมีหกขาเนาะเป็นแมลงมีหกขาปากทางปลายจมูกจะแหลมแหลมมากทงสินะครับผมแล้วก็ตรงหัวก็จะมีหนวดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตรงฟังถ่ายปีกนะครับมันสีมีจุดสีดำๆอยู่สองฝักฟัง นี่คือลักษณะของแม่ปีเสื้อหนอนกอข้าวครับผมถ้าเจออย่างนี้ในแปลงเมื่อไหร่แน่นอนครับผมว่าสิมีการมาวางไข่ของหนอนกอเข่าครับผมเมื่อวางไข่เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะฟักตัวนะครับฟักตัวเสร็จก็จะลงไปกินเขา่าเฮ็ดให้เขา้าเห่าเป็นแบบนี้เลยครับนี่ครับผมใส่เข่าจะเป็นสีน้ําตาลหรือจะเป็นเริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มเน่านะครับผม <c oughs> เนื่องจากว่าตัวหนอนกอข้าวกัดลงไปกัดกินไส้ข้าวนะครับผมเฮ็ดให้เข้านั่นตายนะครับผม สุดท้ายแล้วเขาเท่ากับสีบลออกห่วงหรือออกรวงขาวนะครับผมแต่ในภาวะข้าเล็กๆอย่างนี้นะครับผม,มก็ยังดสีหน่อยที่ว่าเขาเขาสมัสดแตกกอแดก <ๆ S 2> ไมนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็เสียหายเหมือนกันครับเสียห<น>ายเนื่องจากว่ายอดใหม่มันก็ไม่เหมือน y aw, y aw, y aw ยอด efendim, ยอดหลักเนาะยอดเดิมยอดหลักที่มันเป็นยอดที่เราต้องการเอานะครับผมมันก็จะย่อมดีกว่านะครับผมแต่ว่าเมื่อโดนทําลายเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะเฮ็ดให้เกิดการเกิดการแท่งยอดใหม่แล้วก็จะได้รวงที่เล็กกว่านั่นเองนะครับผม น้องมนีผมเอาเกี่ยวกับแม่ผีเสื้อของหนอนก่อข้าวนะครับผมถ้าเจออย่างนี้ในแปลงนะครับพี่น้องเด้อให้ทําการกําจัดหรือป้องกันโดยทันทีนะครับผมถ้าในทางพฤติเหตุอินซียูนะครับผมกระอาจสีใส้ในเรื่องของสารชีวภาพนะครับผมในการฉีดไล่นะครับผมเพื่อที่จะให้มันบริเวณมาการมาว่างใครเนาะนะฮะแต่ถ้าเกิดในทางเคมีเองนะครับผมก็จะใช้กลุ่มของแลมดาไสฮารทินไซเปอร์เมทินอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งสามารถกําจัดได้โดยทันทีแล้วก็จะทันนะครับผมต่อข้าวที่กาลังจะเริ่มเติบโตนะพี่น้องเนาะ เอาเป็นว่ามื่อนี้ผมเอาเรื่องเล่านะครับผมเอาหน้าตาของผีเสื้อของหนอนกอข ras, ้าวนะครับผมมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมเพื่อ,อผลลู้ใดพัฒนาเรารู้เนาะจะได้ทําการป้องกันและกําจัดได้ทันท่วงทีบ่ให้เข่าเห่ามันเป็นอ่าไซเน่าหรือออกร่องขาวนะครับผมการเกษตรของเรานะครับผมจะได้ปลอดภัยได้ผลผลิตยั่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเอาเรื่องเล่ามาฝากพี่น้องสนิทก่อนกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะเมื่อหน้าผมพอเรื่องเล่าบรรยากาศดีๆยังได ทีนั่มาฝากพ่อตอนพี่น้องเข้าได้รับชมกันอีกแค่หนึน่งเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมกับพี่น้องครับแล้วก็มาเติมแรงเ์แรงใจให้ซึ่งลากันเนพื่อใมีเรื่องราวามีปัญหาเกี่ยวกับการเกษียณทองไหทองหน้าทุกพี่น้องเด้อเอามาฝากพ่อตอนมาถามไทยปัญหามาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่สี่ซอยกันแก้ไขปัญหาท่านทุวงที่นะพี่น้องเนาะอบควันน,นี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ